มันเอามือวางก็ไม่เห็นน่ะในน้ำอ่ะมีแต่โคลนมีประสิทธิภาพดีกว่าที่ผ่านมา Sir, in the best case scenario, เอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเอาสถานการณ์จริงก่อนเหตุการณ์นะฮะเอาเหตุการณ์ครึ่งคืนที่ผ่านมาก่อนเอาเหตุการณ์ครึ่งคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับทุกคนเนี่ยจะฟังอยู่เสมอผมพูดไปหมดแล้วว่าเรามี4 way นะครับ4ทางเลือกที่เราจะบุกเข้าไปนะฮะเรามี4 way ทั้ง4 way เราทําหมดแล้วนะครับผลสัมฤทธิ์ในแต่ละ way มีความคืบหน้าทุก way นะครับเรื่องน้ําวันนี้เราดีขึ้นเราสูบน้ํากับน้ําที่เข้ามาในถ้ําเราชนะกันแล้วนะครับถ้าเราเอาทรัพยากรบุกไปมากกว่านั้นเราอาจจะชิงพื้นที่กลับมาได้ซิลไม่ต้องการสูบน้ําแห้งแล้วเดินเข้าไปนะฮะซิลต้องการแค่น้ําให้ลดพอศีรษะเขาโผล่ขึ้นมาเซอร์เวย์ระยะทางหรือเซอร์เวย์ในถ้ําได้แล้วเอาไฟฉายส่องรู้ว่าอีกกี่เมตรไปถึงอีกจุดนึงอีกกี่เมตรไปถึงอีกจุดนึงเพราะจริงๆแล้วซิลเนี่ยทำทางเข้าไปหมดแล้วตอกหมุดแล้วเอาเชือกหมดแล้วแต่ปรากฏว่าน้ําชุดใหญ่ที่มาเนี่ยพัดของเราพังไปหมดเลยน้ําถามว่าน้ําแรงขนาดในถ้ําแรงเหมือนน้ําตกในหน้าฝนนะฮะเพราะนั้นมันพัดของเราพังไปหมดเลยซิลก็ต้องวางหมุดใหม่นะครับเขาขอแค่ว่าถ้าศีรษะเขาโผล่ขึ้นมาหายใจได้แล้วสามารถสแกนในถ้ําได้เขาจะเปิดถ้ําให้เรานะครับเขาจะเปิดถ้ำให้เราศีรษะเราอะศีรษะจริงถึงจะโผล่มาก็วัดศีรษะฮะคาดว่าถ้าวันนี้ฝนไม่เติมเนี่ยมันจะมีเป้าหมายสำเร็จอะไรที่พูดไว้ยังผมยังไม่ตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าตอบตรงนี้มันเป็นอะไรที่คาดเดาในสิ่งที่เราไม่มั่นใจว่าอย่างที่บอกดินฟ้าอากาศเราคอนโทรลไม่ได้ถ้าเราตอบปุ๊บแล้ววันนี้ทำไม่ได้มันก็จะออกว่าเฮ้ยทำไมเราคอนเฟิร์มแล้วเราถึงเราไม่ได้ผลนั่นแหละไอ้คำถามนี้ผมจะไม่ตอบในเชิงของแฟกต์ผมจะไม่ตอบนะจะเห็นว่าน้ำเยอะมากที่ลงไปเมื่อสักครู่ผู้บริหารหลายๆท่านยังเป็นห่วงว่าไปท่วมชาวบ้านหรือไม่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยในฐานะผู้บริหารสถานการณ์เนี่ยผมก็มองว่าเราต้องมองเรื่องของชีวิตถ้าท่วมชาวบ้านเนี่ยสวนเสียหายเกษตรเสียหายเรายังพอที่จะเยียวยาได้นะครับแต่เท่าที่ดูไปชาวบ้านไม่ได้ว่าอะไรเลยท่านดูก็ได้รอบนี้ไม่มีใครที่จะบ่นน้ําที่ลงไปเลยนะครับแล้วเส้นทางที่2แนวทางที่2ข้างบนแนวทางที่2ก็คือเราพบรูอย่างน้อย4รูนะครับแต่1รูมีแชนที่จะทําอะไรได้แล้วเราก็ส่งยาส่งน้ําปล่อยเข้าไปข้างในนะครับเหมือนที่บอกกับสื่อมวลชนต่างชาติเมื่อกี้คือตกลงแล้วข้างบนเนี่ยยังเป็นแนวทางหลักหรือว่าข้างล่างข้างล่างเป็นทางถักอยู่คือทางเทคนิคแล้วยังไงก็ต้องเข้าข้างล่างแต่ถ้าความคืบหน้าการเข้าไปข้างบนก็ต้องรอผลนะตอนนี้ข้างบนมี32ทีมเดินอยู่นะฮะเราหาทุกจุดทุกจุดทุกอะไรแต่คุณไม่คิดว่าอย่างเงี้ยผมจะหาบนยอดเนี่ยคุณคิดว่าเดินอย่างนี้ขึ้นไปบนยอดตรงนั้นเนี่ย3ชั่วโมงนะครับผ่าป่าขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีคนแจ้งจุดมาเยอะมากแล้วเราก็ส่งทีมขึ้นไปดูบางทีมขึ้นไปถึงจุดที่พิกัดที่เขาบอกไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเราส่งทีมเข้าไปเดิน3ชั่วโมงเนี่ยนะอันนี้ต้องให้เห็นใจเราเหมือนกันเราก็ทำงานตลอดนะครับณเวลานี้ครับความเป็นไปได้ระหว่างเข้าหน้าถ้ำโดยซิลกับเข้าข้างบนท่านรู้ว่าประเมินอะไรความเป็นไปได้ที่มากที่สุดแพรโรตี้แรกสำหรับผมแล้วผมยังมองแพรโรตี้แรกนะครับแต่แพรโรตี้หลังอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคิดกันว่าเรามีความเสี่ยงขนาดไหนถ้าเราจะเจาะสถานการณ์น้ำในถ้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างลดลงบางส่วนยังเอ่อมาจนถึงด้านหน้าตอนที่ตอนนี้อยู่ด้านหน้าอยู่ตอนนี้อยู่ด้านหน้าอยู่แต่ลดลงบางส่วนนะครับเรื่องของการเจาะบาดาลนะคะท่านตอนนี้เจาะบาดาลคือเมื่อคืนเราเจาะ2หลุมไม่มีน้ําออกมาคือได้แต่โฮนะครับวันนี้เราคือเขาสแกนพื้นที่ไปแล้วเขาเอ็กซ์เพคว่าเขาเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาน่าจะมีน้ําอยู่นะครับแต่พอเราเข้าไปแล้วเราเจาะไปแล้วถึงจุดตรงนั้นไม่มีนี่2แล้วนี่เป็นหลุมที่3ยังเดินหน้าต่อเราเดินหน้าต่อเพราะว่าถ้าเราเจาะแล้วเราได้น้ําแล้วถ้าเกิดน้ําตรงนั้นมีเยอะมากแล้วมันออกมาด้วยการสูบของบาดาลน้ําที่อยู่ในถ้ําจะลงไปแทนที่ทันทีเพราะนั้นผมถึงตอบคําถามน้องว่านี่คือทางเลือกที่1เรายังมีประสิทธิภาพอยู่เพียงทุกคนคิดว่านี่คือทฤษฎีที่ดีที่สุดแล้วต้องเอาน้ําออกให้ดีให้เร็วที่สุดนั่นคือหลักนะฮะถ้าสำหรับผม
มันมีความเป็นไปได้นะครับแต่มันเป็นแชนที่เป็นแชนที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆแชนนึงแต่วิธีปฏิบัติโพซิคิวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คำถามเดียวน้องจะเอาอุปกรณ์อะไรขนอุปกรณ์ที่หนักเป็นตันๆขึ้นไปวางบนยอดดอยแล้วต้องน้องดู3ขาแล้วกันน้องดู3ขา3ขาถ้ามันตั้งเอียงน้องจะถ่ายภาพไม่ได้ไอ้นั่นก็เหมือนกันถ้ามันตั้งเลเวลไม่ได้มันจะสแกนไม่ได้เอาอุปกรณ์2ตันยกด้วยอะไรก็ไม่รู้ไปวางแล้วถ้ามันเอียงมันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแล้ว2ตันบนนั้นจะเอาใครไปเคลื่อนแล้วใครจะไปตัดต้นไม้ก่อนให้เอาอุปกรณ์2ตันลงไปวางเมื่อสักครู่ก็มีคนเสนอมาว่าเค้ามีอุปกรณ์พร้อมจะบินมานี่เลยอุปกรณ์ประมาณ30ตันผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีเครื่องใดที่จะยกไปวางได้มันเป็นอะไรที่เราเข้าใจอ่ะนะเราเข้าใจความต้องการทุกคนแต่ผมพูดง่ายๆว่าเวลาหลายคนเป็นห่วงน้องเขาอ่ะแล้วก็เอาความเห็นมาบอกในเชิงวิชาการทฤษฎีที่เป็นไปได้แล้วพอเราฟังแล้วเราว่าแชนมันโอกาสน้อยอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่เราก็จะบอกให้เขาขนของมาให้ได้หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะโกรธเราอ่ะนะฮะแต่ผมกราบเรียนว่าบางครั้งเนี่ยในเชิงวิชาการอะไรก็เป็นไปได้แต่ใน practical หน้างานเนี่ยคนต้องเห็นนะครับบางคนบอกว่าในทีวีนักวิชาการหลายท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีเรือดำน้ำมีอะไรที่จะคอนโทรลหน้างานเรามีโดรนกับเรือดำน้ำเพียบนะครับแต่ปฏิบัติงานไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่มีอุปกรณ์นะฮะผมมีเพียบนะแต่ผมปฏิบัติมีหลายคนสนับสนุนมาแต่จอดรออยู่เท่านั้นเองเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะประชุมกันนะครับในวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคืบหน้าโดน3มิติสำรวจของปตท.เป็นไงผมยังไม่ได้รับรายงานนะฮะเมื่อวานเขาทำแต่ผมไม่ได้รับรายงานตอนนี้โดนใต้น้ำก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ใช่ไหมคะมันมองไม่เห็นคือโดนใต้น้ำถ้ามันเป็นหุ่นยนต์เหมือนที่มันไปลงดาวอังคารน่ะคุณให้มันเดินเองได้โดยที่มันไม่ต้องคอนโทรลเลยมันสมองมันรู้ว่าไปทำอะไรมันแตะตรงนี้มันรู้ว่าเป็นอะไรแล้วมันสแกนออกได้แล้วมันรู้ว่าบาร์มันเจาะได้เลยถ้าอย่างนั้นโอเคเลยแต่โดรนของเราส่วนใหญ่มันต้องมีกล้องแล้วมันมองจากการบังคับคนบังคับต้องคนบังคับดำน้ำเป็นไหมอะไรมันมีเงื่อนไขปฏิบัติหมดเลยนะครับซึ่งเราทำไม่ได้คือเอาโดรนเอาเรือดำน้ำมาจอดตายอยู่ที่นี่ตั้งหลายตัวนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเน้นสูบน้ำวันนี้เราก็จะบุกขึ้นไปต่อด้วยการสูบน้ำชิงพื้นที่กลับคืนมาแล้วเราจะชิงเครื่องสูบน้ำอีก20เครื่องที่จมน้ำอยู่กลับคืนมาถ้าเราได้20เครื่องกลับมาประกอบกับอีก6เครื่องที่มีอยู่อีก40เครื่องที่มา60กว่าเครื่องเราก็มองว่าเราจะชนะมันในกี่ไม่กี่ชั่วถ้าทุกเครื่องเดินได้หมดนะฮะเพราะตอนนี้มันจมน้ำอยู่ประมาณ19เครื่องข้างในเรากู้กันมาได้เครื่องเดียวตอนนั้นนะครับจมอยู่น้ำลึกมากความร่วมมือกับทางเมียนมาค่ะท่านเป็นยังไงบ้างที่พูดเมื่อกี้ตอบไปแล้วไงโอเคนะเมื่อกี้ตอบหนูแล้วมั้งที่บอกว่าน้ำสายมันไหลมามากแล้วน้ำสายมันสูงมันทำให้น้ำใต้ดินของเราสูงด้วยถ้าเราจะขอความรู้ให้เขาปิดเขื่อนที่น้ำสายของเขาถ้าปิดเขื่อนแล้วน้ำสายมันจะลดลงแล้วมันอาจจะต่ำลงนะครับยังไม่มันพึ่งมันเป็นแนวทางอย่างท่านจะต้องทางอีกช่องทางนึงที่ว่ามันมีน้ำออกที่บริเวณปลายถ้ำตรงนั้นนะคะที่ว่าเราอาจจะสามารถบุกเข้ามาตรงนั้นได้แนวทางตรงนี้เป็นยังไงคือเมื่อวานเจอแล้วก็เอาน้ำออกได้เยอะพอสมควรนะครับแต่การที่จะหาช่องหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งวันนี้เขากำลังหาอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าเขาก็ออกไปแล้วครับเป็นส่วนของไปถ้ำแต่อีกด้านที่ตะวันออกของถ้ำมีช่องอีกอันหนึ่งที่เมื่อวานก็ทำได้นะครับอีกส่วนนึงเขาก็บอกว่าตัวนี้ไปทะลุได้เหมือนกันเรารับฟังทุกแชนที่คือเรารับฟังทุกแชนทุกความคิดที่เราปฏิบัติได้โดยเราไม่ต้องเสียกำลังพลหรืออะไรไปเพิ่มเติมแล้วเราคิดว่ามันมีผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นเราทำทันทีนะครับไอ้อย่างเงี้ยเมื่อวานมีคนแจ้งมาวันนี้เราก็บุกไปแต่เช้าเลยแล้วก็ได้รับรายงานว่าทำได้นะครับตรงนั้นเอาน้ำออกได้เยอะนะครับเป็นอีกส่วนขอบคุณนะฮะผมขอประชุมนะครับ